Welcome to Adult สวัสดีค่ะอยู่กับป.4นะคะหลังจากที่วิดีโอที่แล้วเนี่ยเราทำเกี่ยวกับเรื่อง Foundation ไปแล้วสำหรับวิดีโอนี้เราก็จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของ Concealer กันคีย์ของการที่จะทำให้งานผิวเราดูเป็นธรรมชาติแล้วก็ติดโทนเนี่ยนอกจากการเตรียมผิวสำคัญแล้วการลง Foundation ในปริมาณที่เหมาะสมก็สำคัญเหมือนกันคือเราไม่ควรจะลงรองพื้นเยอะเกินไปเหมือนลงเป็นเบสเป็นชั้นบางๆเพื่อปรับสีผิวให้สม่ำเสมอกันก็พอแต่ถ้าจุดตรงไหนที่เราต้องการการปกปิดเพิ่มเราค่อยมาใช้ Concealer และ Corrector เอาอันนี้เดี๋ยวมาเริ่มที่ Correctorกันก่อนอย่างที่ทุกคนเห็นนะคะว่าคอร์เรคเตอร์เนี่ยคือมีหลายสีมากๆซึ่งหลักการทำงานของคอร์เรคเตอร์นะคะคือเราจะใช้สีคู่ตรงข้ามมาทำให้สีที่เป็นปัญหาบนหน้าเราเนี่ยดูจางลงตัวอย่างเช่นใต้ตานะคะปกติใต้ตาคำๆของเราเนี่ยมันจะออกเป็นสีอมน้ำเงินไปทางม่วงซึ่งสีที่ตรงข้ามกับสีน้ำเงินเนี่ยคือสีส้มถ้าเราเอาสีน้ำเงินกับสีส้มมาผสมกันอ่ะมันจะได้ออกมาเป็นเฉดน้ำตาลเฉดนึงซึ่งมันก็จะคล้ายๆกับสีผิวเราเนาะเพราะฉะนั้นนะคะเพื่อปรับให้สีน้ำเงินใต้ตาเนี่ยไม่ได้ดูโดดจนเกินไปอยากจะให้มันเบนไปกับสีผิวธรรมชาติของเราแล้วก็จะใช้สีตรงข้ามเนี่ยแหละเอามันลงเป็นชั้นบางๆก่อนอันนี้ลงให้บางที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะคะด้วยความที่บริเวณรอบดวงตาเราอะเป็นบริเวณที่ผิวบางที่สุดพอมีอะไรไปกองอยู่บนผิวบริเวณนี้เยอะๆสุดท้ายเดี๋ยวมันก็จะตกตามร่องรอยต่างๆแล้วก็จะเป็นคราบได้ด้วยพอลงเสร็จแล้วเราก็ใช้เป็นแปรงที่หัวใหญ่ขึ้นนะคะมาช่วยกดลงผิวนิดนึงต่อไปสำหรับรอยสิวนะคะถ้าเป็นรอยสิวที่ออกเป็นสีดำๆมีความอมม่วงนิดนึงเราก็จะใช้เป็นคอร์เรคเตอร์สีเหลืองอ่อนกับแปรงที่หัวเล็กๆเลยคือแปรงที่เราใช้อะควรจะต้องเป็นแปรงที่หัวเล็กกว่าบริเวณที่เราต้องการอันนี้เราก็จะเริ่มจากกดลงไปตรงกลางเสร็จแล้วก็ค่อยๆเบนตรงขอบๆแล้วถ้าบริเวณที่เป็นสิวอักเสบที่ค่อนข้างแดงนะคะอันนี้เราก็จะใช้เป็นสีเขียวแล้วก็เอามาลงเหมือนกันนะคะเริ่มจากตรงกลางแล้วก็ค่อยๆเบนตรงขอบๆไม่ว่าจะเป็นสีส้มสีเหลืองหรือสีเขียวอ่ะมันก็มีหลากหลายเฉดเนาะอันนี้ทุกคนก็ต้องเลือกให้เข้ากับสีผิวตัวเองนะคะคือถ้าใครเป็นคนที่ผิวขาวมากๆเราใช้เป็นส้มแบบส้มเข้มจนเกือบจะแดงอ่ะคือพอเอามาลงใต้ตาแล้วมันจะดูโดดมากๆแล้วปริมาณคอนซีลเลอร์ที่เราต้องใช้เพื่อกลบความส้มความแดงนั้นอ่ะมันก็จะยิ่งเยอะขึ้นสุดท้ายมันก็จะวนลูปเดิมว่าเราใช้โปรดักต์เยอะเกินไปแต่กลับกันถ้าใครเป็นคนผิวเข้มแล้วเรามาใช้คอร์เรคเตอร์ที่ส้มอ่อนมากๆแบบส้มพีชหรือว่าเหลืองพาสเทลเขียวพาสเทลเนี้ยมันจะดูเทาบนผิวแทนเพราะฉะนั้นทุกคนก็ลองดูสีที่ใกล้เคียงกับสีผิวเราอะอย่างอันเนี้ยเพราะมันเป็นคอร์เรคเตอร์ที่สีไม่ได้โดดจากผิวเรามากคือลงแค่คอร์เรคเตอร์เดียวๆมันก็ค่อนข้างคืนไปกับผิวในระดับนึงแล้วหลังจากนี้ปริมาณคอนซีลเลอร์ที่เราต้องใช้ต่อเนี่ยก็จะไม่ได้แบบเยอะเวอร์เพราะเราไม่ต้องมากบความแบบสีเขียวสีแดงบนหน้าสำหรับประเภทคอนซีลเลอร์หลักๆนะคะจะมีด้วยกันอยู่2แบบคือครีมคอนซีลเลอร์แล้วก็ลิควิดคอนซีลเลอร์ครีมคอนซีลเลอร์เนี่ยคือเนื้อจะค่อนข้างหนากว่ามีความแห้งกว่าแล้วก็เม็ดสีแน่นกว่าคือด้วยความที่มันแห้งอ่ะมันก็จะเกาะผิวได้ดีจะเหมาะกับการใช้ปกปิดรอยสำหรับรอยสิวต่างๆนะคะเราแนะนำว่าห้ามใช้คอนซีลเลอร์ที่สว่างกว่าผิวมาลงเด็ดขาดนะเพราะว่าอะไรที่มันสว่างอ่ะมันจะยิ่งไปเน้นให้ส่วนนั้นมันดูเด่นขึ้นฟีลเหมือนเวลาเราเอาคอนซีลเลอร์สีสว่างมาไฮไลท์ใบหน้าเราต้องการให้ส่วนที่ไฮไลท์มันดูนูนขึ้นดูโดดเด่นขึ้นอะไรเงี้ยแต่ถ้าเราเอาสีสว่างมาลงบนบริเวณที่มันนูนอยู่แล้วอย่างเช่นสิวเงี้ยมันก็จะยิ่งนูนเข้าไปใหญ่คราวนี้ทุกคนอาจจะสงสัยว่าถ้าครีมคอนซีลเลอร์มันปกปิดดีทำไมเราถึงไม่ใช้มากลบใต้ตานั่นเป็นเพราะว่าอย่างที่เราบอกว่าใต้ตาเป็นบริเวณที่ผิวบางที่สุดคอนซีลเลอร์เนื้อครีมอ่ะคือถือว่าเนื้อหนักและหนาเกินไปถ้าเราเอามาลงใต้ตายิ่งถ้าใครเป็นคนที่มีไฟไลน์เยอะอ่ะตกร่องแน่นอนเพราะฉะนั้นสำหรับใต้ตานะคะเราแนะนำว่าให้ใช้เป็นแบบลิควิดจะดีที่สุดเนื้อน้ำๆบางๆคราวนี้สิ่งเนี้ยมันจะไม่ใช่คอนซีลเลอร์ซะทีเดียวมันเหมือนเป็นซับเซตของลิควิดคอนซีลเลอร์ซึ่งเราเรียกมันว่าอายไบรท์เนอร์ความต่างก็คือคอนซีลเลอร์อ่ะเม็ดสีเขาจะแน่นกว่าเน้นใช้สำหรับการปกปิดแต่สำหรับไบรท์เนอร์เนี่ยจะไม่ได้เน้นปกปิดแต่จะเป็นการเน้นการกระจายแสงอย่างถ้าเราเอามาลงใต้ตาเนี่ยพอมันช่วยกระจายแสงออกไปมันจะทำให้ใต้ตาเราดูตื่นขึ้นดูสดใสขึ้นดูชุ่มชื้นขึ้นอย่างถ้าใครที่เป็นคนไม่ได้แต่งหน้าอะไรมากมายแล้วอยากจะลงแค่คอนซีลเลอร์ใต้ตาบางทีการลงคอนซีลเลอร์ที่พิกเมนต์แน่นๆไปเนี่ยมันอาจจะเห็นชัดว่าสิ่งเนี้ยมีการปกปิดสูงแล้วก็บริเวณหน้าอื่นๆไม่มีการปกปิดอะไรเลยในกรณีนี้เราก็แนะนำว่าใช้เป็นอายไบรท์เนอร์ก็จะเหมาะสมกว่ามันจะดูเป็นธรรมชาติกว่าอันนี้เวลาลงคอนซีลเลอร์เราก็จะลงแค่นิดเดียวพอนะคะสำหรับแปรงที่ใช้เราก็แนะนำว่าให้ดูเป็นแปรงที่หัวแน่นๆมันจะได้การปกปิดที่ดีที่สุดอย่างส่วนตัวเราจะชอบใช้แปรงตัวนี้ของ Kylie Cosmetics คือมันเป็นแปรงที่แน่นที่ไม่ได้แน่นเกินไปอ่ะคือส่วนตัวเราจะไม่ได้ชอบให้แบบใต้ตาดูกริบมากเพราะแบบ everyday look เนี้ยคือเราไม่ได้ลงรองพื้นแบบจริงจังอ่ะแต่ถ้าวันไหนที่ต้องการความใต้ตากริบนะคะเราก็จะชอบใช้เป็นตัวนี้ของ Philip Mili มันก็จะมีความแน่นกว่าเดี๋ยวอันนี้เราจะมาลองลงเป็นไบรท์เนอร์นะคะทับไปนิดนึงอันนี้ก็ใช้แปรงหัวแน่นๆเกลี่ยเหมือนกันเลยหรือจริงๆใครจะใช้นิ้วเกลี่ยก็ได้นะคะลงเหมือนเวลาเราลงไอครีมอะไรเงี้ย
นี่อย่างฝั่งเนี้ยมันก็จะมีความฉ่ำกว่ามีความกระจายแสงมากกว่าหรือถ้าใครอยากจะไฮไลท์ใบหน้านะคะแล้วรู้สึกว่าคอนซีลเลอร์อ่ะเนื้อมันหนาไปเราไม่ได้ต้องการการปกปิดเพิ่มอยากจะแค่ไฮไลท์ให้ใบหน้าดูสว่างขึ้นเราก็ใช้ไบรท์เทนเนอร์มาลงได้แต่นี้เราจะไม่ไฮไลท์บริเวณคางนะคะเพราะว่าตอนนี้เราเป็นสิวที่คางอยู่เราก็จะไม่ได้อยากไปเน้นบริเวณนั้นให้มันดูเด่นขึ้นถ้าบริเวณไหนที่เรารู้สึกว่าเราลงโปรดักต์เยอะเกินไปเราก็สามารถใช้ฟองน้ำนะคะมาช่วยซับออกได้ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะในส่วนของคอนซีลเลอร์ถ้าทุกคนมีคำถามตรงไหนหรือว่าเราอธิบายตรงไหนไม่เคลียร์ทุกคนก็เม้นถามกันได้นะคะเดี๋ยวเราจะมาตอบเราก็หวังว่าวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับทุกคนไม่มากก็น้อยนะคะขอบคุณทุกคนมากๆนะคะที่เข้ามารับชมวิดีโอในวันนี้แล้วเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้าค่ะ